สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะรับชมสดๆผ่านทาง Facebook Live นะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเช่นเคยนะคะสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะในตลาดหุ้นไทยในช่วงวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันทั้งหมด2สายด้วยกันสายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ตามติดด้วยสายที่2วิเคราะห์กลยุทธ์ทีเฟดนะคะจากทางด้านของคุณธีรศักดิ์จาก CGSMB นะคะเอาละค่ะพี่นิพนธ์พูดคุยกับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเป็นสายแรกนะคะตอนนี้อาจารย์นิพนธ์อยู่กับเราแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะคะมาแล้วเสียงชัดไหมภาพชัดไหมเช่นเคยท่านนักลงทุนสามารถที่จะช่วยกันจัดร่วมจัดรายการได้ด้วยการช่วยกันรีเช็คเสียงนะคะคอมเมนต์นะคะสอบถามพูดคุยกันมาได้นะคะเหมือนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนักลงทุนนะคะที่มาเจอกันเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ตลาดเปิดมาก็ปรับตัวลดลงมานะคะอีกนิดนึงจะลงไปที่บริเวณ 1,600 บวกลบบวกลบนะคะส่วนทองคำก็ลงมาตามคาดที่พี่นิพนธ์มีการประมาณการเอาไว้เช้านี้ดีดนิดนึงนะคะส่วนหุ้นรายตัวก็เรียกว่ายังคงสลับลบสลับบวกเล่นกันหวือหวาเช่นเคยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีหุ้น IPO เข้ามาใหม่อีก2ตัวด้วยนะคะเอาละค่ะก็ชวนคุยกันสบายๆกับอาจารย์นิพนธ์นะคะพี่นิพนธ์เชิญค่ะครับก็ที่เตือนไว้ว่าให้ระวังความผันผวนวันนี้ยังหรอกนะฮะวันนี้จริงๆก็ต่างประเทศก็ลงเยอะนะฮะแต่ของเราก็ต้องสู้ต่ออีกวันมั้งนะฮะเพราะพันธกิจมันก็ต้องถึงวันนี้อ่ะของการที่ให้เซตลงไม่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือเราต้องทนความผันผวนให้ได้เพราะปัจจัยที่จะมากระทบเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยต่างประเทศนะครับคือถ้าเราดูในชาร์ตอย่างเดียวเนี่ยในกลุ่มของประเทศที่พัฒนาแล้วนะที่หุ้นขึ้นมาจากหุ้นขึ้นมาเลยจากที่มีโควิดนะต้องบอกว่าขึ้นมาเยอะมากนะฮะแล้ว valuation นี่ก็แบบโอ้โหขึ้นมาสูงกว่า valuation มากนะฮะอันนี้เขาเรียก cycle ที่หนึ่งนะฮะ recovery นะครับคราวนี้เนี่ยในทฤษฎี cycle ที่สองเนี่ยมันจะลงแรงมันจะลงเยอะนะฮะมันจะลงมากพอสมควรนะครับเราแยกกับเรานะครับเราไม่ได้ขึ้นเยอะนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นเยอะอเมริกาขึ้นเยอะนะฮะดาวโจนส์ขึ้นเยอะพวกนี้นะครับเพราะตลาดที่ขึ้นเยอะๆนะมันจะผันผวนนั้นตลาดที่สำคัญกับเราเราเห็นว่าญี่ปุ่นจริงๆลงมาเยอะมานานแล้วนะครับแต่เราเนี่ยก็ยังไม่ได้คือตามญี่ปุ่นเราจะไปตามอเมริกานะอเมริกาที่เราตามเนี่ยครับมันก็เป็นภาพลวงตานิดนึงนะฮะเพราะหุ้นใหญ่ๆที่อยู่ในดาวโจนส์เนี่ยมันเป็นหุ้น Nasdaq ที่มันราคาสูงนะมันจะทำให้ตัวของดาวโจนส์ก็จะเพี้ยนนะฮะอันนี้เราก็ดูว่าเฮ้ยดาวโจนส์เมื่อคืนลงเยอะมันก็ลงจาก Nasdaq ไปนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเป็น1ซึ่งมันขึ้นในอัตราส่วนที่มากกว่าไอ้หุ้นที่เป็น Domestic Play เยอะนะฮะแต่ต่างชาติเนี่ยก็ขายหุ้นมันเราไปเยอะนะครับความผันผวนที่พูดถึงเนี่ยมันก็จะเกิดจากปัจจัยเชิงจิตวิทยามากกว่านะครับที่เกิดในตลาดบ้านเรานะแต่เราก็เขียนว่ามันก็คอร์เนอร์หุ้นอยู่นะไอสถาบันในประเทศมันคอร์เนอร์หุ้นอยู่ก็ควบคุมได้หมดนะนะครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าถ้าสถาบันไม่ขายเนี่ยหุ้นมันก็จะไม่ลงนะฮะอย่างเนี้ยเราก็คาดได้เลยว่าสถาบันไม่ขายครับเพราะเมื่อวานขายแล้วไงฝรั่งซื้อใช่ไหมค่ะพอขายก็มีเงินมารับไงใช่ไหมครับเพราะภารกิจอ่ะเขาต้องเดินมาให้ถึงวันเนี้ยสิ้นเดือนเนี่ยไม่ให้หลุด 1,600 อย่างที่เคยบอกไปใช่ไหมค่ะคือวันเนี้ยวันสำคัญเนี่ยวันสำคัญแต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเพราะเราไม่ได้เป็นเขาใช่ไหมค่ะแต่เราก็ถามว่าให้เขาเก่งขนาดไหนเนี่ยเขาจะขับเรือลำเนี้ยผ่านพายุที่เราคาดว่ามันจะเกิดแรงๆในต่างประเทศเหรอเขาเคยทำแบบนั้นเหรอถูกไหมอันนี้เพราะนั้นพายุที่เกิดในต่างประเทศไปถึงตลาดหุ้นต่างประเทศที่มันผันผวนแรงลงแรงนะฮะอันเนี้ยมันก็เป็นพายุในตลาดหุ้นถามว่าไอ้ตัวของไอ้คนที่เป็นกัปตันคนเนี้ยมันจะพาคุณไปตายเหรอถูกไหมแล้วทำไมไม่หลบเข้าฝั่งก่อนถูกไหมค่ะเออเ
ราะนั้นถ้าคุณจะพาคนไปตายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะหาประโยชน์ส่วนตัวถูกป่ะค่ะคือคุณพยายามฝืนตลาดของคุณไม่ให้เป็นไปตามตลาดต่างประเทศเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เฮ้ยมันต้องมีประโยชน์ส่วนตัวที่สูงมากนะฮะหรือคุณทำอะไรผิดพลาดมาแล้วคุณก็แบบปกปิดความผิดพลาดของตัวคุณเองหรือเปล่าใช่ไหมค่ะอันนี้คุณคอนเนอร์หุ้นอยู่ไงถูกป่ะเพราะหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยให้ฝรั่งขายมัน800,000กว่าล้านเนี่ยแล้วใครซื้อไงใช่ไหมกองทุนซื้อมากสุดได้500,000กว่าล้านค่ะอินเด็กซ์ก็อยู่แถว1,500คุณปกปิดความล้มเหลวของคุณที่เกิดมาเมื่อ7-7ปีที่แล้วหรือเปล่าถูกไหมค่ะหรือว่าคุณขี่หลังเสือใช่ไหมครับหรือว่าฝรั่งที่ขายไปที่เกินมากๆเนี่ยมันไม่ใช่ฝรั่งจริงถูกป่ะค่ะหรือว่ามันจริงหรือว่าคุณติดกันจริงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่มันไม่เกี่ยวกับฝรั่งเนี่ยก็อาจจะไม่ลงก็ได้ใช่ป่ะที่ฝรั่งไม่มีมันก็จะไม่ลงเดี๋ยวนี้เราเห็นนะหุ้นที่ฝรั่งไม่มีเนี่ยหรือว่าฝรั่งมีก็จริงแต่มันก็ขายไปหมดแล้วนะฮะมันก็ไม่ได้ลงใช่ไหมครับเมื่อเช้าอาจจะแพนิคกันขายลงไปนะฮะแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับเราช็อตทีเฟกมา9.4เห็นมันโดดลงเมื่อเช้าแล้วก็ปิดเดี๋ยวเราก็เด้งมาแล้วก็ช็อตใหม่ใช่ไหมครับคือเราก็ต้องเดินตามทางของเรานะฮะมันจะพลาดไม่เยอะนะครับมันก็จะพลาดไม่เยอะก็จะบอกนักลงทุนว่าคุณไม่ต้องตื่นตระหนกหรอกคุณวางแผนให้ดีนะฮะถ้าคุณเป็นคนขี้ตื่นตระหนกเนี่ยคุณจะอยู่ในตลาดช่วงนี้ลำบากนะฮะแล้วคุณอาจจะพลาดพังเสียรางวัลไปแล้วสุดท้ายเหมือนที่บอกว่ามันไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพฤติกรรมขึ้นหน้าตาเฉยนะฮะคือเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆกับนักลงทุนมือใหม่ถูกไหมครับลงไปก็ขายตามนะฮะสรุปว่าประเด็นของมันก็คือว่าความผันผวนเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะแต่กองเนี่ยจะขายไหมถ้ากองไม่ขายก็ไม่ได้ลงเยอะค่ะนะครับแล้วพี่นิพนธ์ไม่รู้พี่ไม่ได้ปิดกองนะฮะแต่พี่รู้แต่เพียงว่าเดือนนี้ยังไงเขาก็ไม่ยอมให้ลงให้อยู่ข้างบนแต่เดือนหน้าเนี่ยเขาอาจจะไม่พยุงเขาแต่เขาอาจจะแค่ไม่ซื้อก็ได้ไม่พยุงก็ได้วันเนี้ยแค่วันเนี้ยวันสุดท้ายเนี่ยแล้วต่อไปเขาอาจจะไม่พยุงก็ได้นะฮะหรือเขาอาจจะมาเล่นต่อก็ได้เพราะฝรั่งแหละมันไม่มีพูดแล้วมันช็อตเซลล์อยู่ใช่ไหมครับอะไรก็ได้อะมันก็จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะฮะแต่เราไม่สนใจเราใช้เทคนิคอลถูกป่ะค่ะเรารู้แหละว่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นสลับกันไปสลับกันมามันไม่ได้แบบว่าเซตลงแล้วหุ้นทุกตัวต้องลงนะฮะนะครับเราก็ดูว่าหุ้นอะไรที่มันลงมานะฮะแล้วก็รอซื้อไงแล้วก็รอซื้อหุ้นที่มันลงมาด้วยความมั่นใจอ่ะว่าเฮ้ยพื้นฐานมันดีอย่างนี้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่เคยมีใครนะที่เล่นหุ้นเชิงเก็งกำไรอ่ะในหุ้นแล้วชนะเลยสักคนหนึ่งนะค่ะมันจะแพ้ในที่สุดแต่ที่คนชนะเนี่ยก็คือคนที่ซื้อหุ้นที่ดีแล้วถือนะค่ะแล้วทนความผันผวนในความเชื่อของไซเคิลของเศรษฐกิจให้ได้ไซเคิลเศรษฐกิจก็ให้ดูดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวหลักและเป็นตัวสำคัญนะครับไซเคิลยังไม่จบนะแต่ไซเคิลนี้อาจจะสั้นนะครับเริ่มมีความสลับซับซ้อนเพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาไอ้ดาวโจนส์ก็ไม่ได้สะท้อนเศรษฐกิจของอเมริกาที่เกี่ยวข้องกระทบกับผู้คนโดยตรงถูกไหมครับเพราะว่ามีหุ้นเทคโนโลยีเข้ามาแบบเนี้ยมันก็จะเริ่มอะไรที่มันเป็นทฤษฎีในอดีตมันก็จะเปลี่ยนไปตามความเชื่อของผู้คนเพราะว่าทฤษฎีหุ้นเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก็มาจากดีมานด์ซัพพลายก็มาจากจิตใจมนุษย์ถูกไหมครับค่ะมันมาจิตใจมนุษย์มีเรื่องของธรรมชาติเมื่อก่อนมีเยอะนะครับเรื่องดีมานด์ซัพพลายของคอมโมดิตี้แต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมันก็ไปสามารถที่เอาเทคโนโลยีไปใช้ทำให้เกิดความผันผวนในราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้ถูกไหมครับค่ะอย่างระบบการขุดเจาะหรือว่าเรื่องการพวกซอฟต์คอมมอดิตี้พวกอาหารเนี่ยมันก็สามารถตัดต่อ DNA แล้วก็ทำให้ข้าวโพดแมลงไม่กินอะไรเนี่ยมันสามารถทำได้เยอะนะครับเพราะนั้นไอ้ทฤษฎีพวกนี้มันเป็นพลวัตนะมันเป็นพลวัตมันเปลี่ยนไปเรื่อยตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้เราต้องเข้าใจภาพของตลาดหุ้นด้วยนะครับหลักก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าภาพเล็กเมื่อวานที่บอกว่าห้ามนะอย่าไปซื้อท็อปนะเห็นไหมครับถ้าใครซื้อเมื่อวานซื้อวันนี้ดีกว่าป่ะแต่ถ้ามองเป็นระลอกขึ้นมันก็ไม่น่าซื้อถูกป่ะค่ะเพราะราคาน้ำมันมันอยู่ข้างบนข้างกันไปอยู่ข้างบน
ถูกไหมครับที่ค่าการกันมันอยู่ข้างบนน่ะอะไรที่มันอยู่ข้างบนน่ะเราไปซื้อเราก็จะติดทุกครั้งใช่ไหมแต่อะไรที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะถ้าเราซื้อมันอาจจะลงต่อก็ได้นะครับแต่สุดท้ายมันก็จะกำไรถูกไหมครับสุดท้ายมันก็จะขึ้นไปเสมอเราไม่สามารถที่จะรู้หรอกว่าต่ำสุดน่ะมันคือเท่าไหร่ค่ะครับแต่เราน่าจะรู้ว่าแถวๆนี้มันเป็นโซนที่ต่ำแล้วนะฮะอย่าพูดลงไฟฟ้ามันบอกว่าไอ้ GPS แถวๆนี้มันเป็นโซนที่ต่ำแล้วถ้ามันจะลงมันก็จะลงเพราะว่ามีคนตกใจขายค่ะแต่ในตัว valuation ของมันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วแต่ไซเคิลของมันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ไซเคิลใหญ่ของมันมันอาจจะต้องเป็นปี66นะฮะค่ะไอปี66ปีนี้64ปีหน้า65ใช่ไหมครับมันอาจจะเริ่มขึ้นในเดือนปี66 67 68อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต้องไซเคิลตรงนี้มันยังเป็นไซเคิลของหุ้นวัฏจักรเศรษฐกิจอยู่นะครับค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีปัญหากับเราอะเรื่องคอนซัมชันวัฏจักรเศรษฐกิจมันจะเกี่ยวกับคอนซัมชันเป็นส่วนใหญ่นะฮะมันก็จะค่อนข้างที่จะยากนะฮะถูกไหมครับว่าเฮ้ยแล้วมันใหญ่ด้วยเมื่อก่อนมันเล็กนะเมื่อก่อนใน CPO อะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยไอ้ค้าปีมันเล็กนะพอมันเล็กเนี่ยมันก็ปรับตัวได้ง่ายมันก็เติบโตได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเป็นอะไรทั้งหมดเลยนะครับเมื่อก่อนมันก็มีไม่กี่สาขาและช่วง10ปีที่ผ่านมามันก็โตมาจนกระทั่งมันไม่รู้จะไปเปิดสาขาที่ไหนแล้วถูกไหมฮะมันก็ยากนะที่จะบอกว่าเฮ้ยค้าปีกมันจะกลับมาเหมือนเดิมมันก็เป็นหุ้นแคชคาวแล้วไงนึกออกไหมฮะค่ะขาลงแต่แล้วมันแคชคาวไปถึงว่ามันไม่ไปไหนมาไหนแล้วอ่ะมันไม่โตอ่ะนะฮะมันไม่โตแล้วอ่ะเอาเงินปันผลละนะฮะหุ้นจะเป็นหุ้นพวกนี้แล้วอ่ะแต่รายย่อยอ่ะหากินกับส่วนต่างของราคาหุ้นถูกไหมค่ะอันนี้เราพูดจริงๆเลยนะคนรายย่อยมัวจะเอาเงินปันผลอยู่อ่ะปันผลเมืองไทยจ่ายดี 3% คือมันไม่พอกินอ่ะใช่ไหมเพราะเราไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเรามีกันคนละล้านสองล้านเนี่ยเราก็ต้องหาส่วนต่างจากราคาหุ้นถูกไหมครับค่ะแล้วเราดูปัญหาของรายย่อยนะหุ้นใหญ่เนี่ยโอ้โหเล่นไปจะได้ส่วนต่างราคาแล้วเขาต้องรู้ว่าเขาจะทำตัวนี้ใช่ไหมค่ะพอเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นกลางมาหน่อยหุ้นเล็กหน่อยที่มีพื้นฐานนะฮะก็มีเจ้าคูมีถูกไหมราคาก็ขึ้นมาสูงแล้วอย่างกลุ่มของไอ้โลจิสติกพวกนี้นะดีอ่ะแต่ขึ้นมา10เท่าแล้วอ่ะเกือบทุกตัวใช่ไหมค่ะมันก็ยากหุ้นเล็กนะฮะก็เป็นหุ้นเก่งกำไรหุ้นเอ็กซ์อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ลตก็จะเอา AI มาควบคุมการปั่นหุ้นแล้วถูกไหมใช่จะได้มาละมาละอันนี้ก็แบบเฮ้ยมันก็ยากมากสำหรับรายย่อยนะครับค่อนข้างที่จะยากแล้วรายย่อยก็ถูกบีบคั้นโดยการหารายได้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่างานก็หายากบางคนก็ตกงานบางคนก็ไม่ได้รีสกิลไม่ได้อัพสกิลนะครับบางคนก็ไปไม่รอดเพราะว่าเพราะโลกมันเปลี่ยนถูกไหมฮะงานก็หายากก็มาเล่นหุ้นพอเล่นหุ้นก็บีบตัวเองว่าต้องหารายได้ให้ได้นะฮะพวกเนี้ยแล้วบางทีก็เข้าใจผิดว่าต้องเอากำไรมาหารายได้ถูกไหมครับมันก็จะเป็นบีบให้รายย่อยรายย่อยก็คือพวกเราอยู่กับพวกเราเนี่ยมันก็จะทำให้ตื่นตระหนกลนแล้วมันก็จะเสียหายในที่สุดเหมือนก็หนีเสือปัดจระเข้เข้าใจไหมค่ะมันจะไปถือลงทุนแบบอะไรนะแบบไอ้คนที่มีตังค์เยอะๆไม่เป็นไรหรอกนะฮะซื้อไป 5,000 ล้านแล้วตอนหลังเหลือ1,000ล้านก็พันล้านมันก็พอกินตลอดชีวิตแต่รายย่อยมันไม่ใช่ไงนะฮะล้านนึงมันเหลือแสนนึงเนี่ยมันไม่รู้จะเดินไปหามาเพิ่มจากไหนนะนอกจากว่าไปรีสกิลนะครับไอ้สกิลในตลาดก็ไม่ได้เยอะนะฮะไม่ได้มากนะฮะฟังเขาเอาฟังก็ไม่รู้จะฟังใครนะฮะบางคนก็จะมาฟังเราก็หลายคนก็บอกว่าน่าจะได้มาฟังก่อนหน้านี้นะค่ะตังหมดแล้ว ส่วนใหญ่ตังหมดแล้วค่อยมาเห็นค่อยมาถึงไม่ใช่หรอกจริงๆก็ฟังแต่มันไม่ได้สนใจมันสนใจแต่พวกที่เขาบอกว่าตัวนี้จะไปมีอินไซต์มีอะไรเงี้ยนะความเสียหายก็คือขึ้นนะเมื่อเช้าเห็นไหมครับการพิสูจน์เรื่องการติดตระหนกเห็นไหมลงไปเปิดมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยคือเนี่ยเขาเรียกความผันผวนแล้วเมื่อเช้าใครขายหุ้นไปอ่ะลองยกมือซิลองถามตัวเองซิว่าเราอะทุนเราเตือนตลอดเมื่อเช้าในกลุ่มลูกค้าเราก็เตือนว่าอย่าตื่นตระหนกนะฮะคุณมีสองวิธีถ้าคุณผ่านความผันผวนในเดือนตุลาไม่ได้นะฮะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะแต่มันควรจะเกิดนะฮะตามทฤษฎีทางเทคนิคเนี่ยหุ้นทุกตัวมันขึ้นมาสูงมากครับ Nasdaq ขึ้นมาเป็น 100% มันต้องมีการปรับฐานแหละมันผิดธรรมชาติที่จะวิ่งต่อไปเลยนะฮะแล้วมันก็จะมีเรื่องของไอ้ QE นะฮะ QE เนี่ยนะครับ
เทเปอร์เนี่ยมันก็จะมีผลในการที่ทำให้คนมันก็ผันผวนจะตังไปที่ไหนเพราะเห็นว่าแม้กระทั่งพันธบัตรเนี่ยมันก็เดี๋ยวยิววิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงมันเกิดความผันผวนขึ้นไงกับการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรคราวที่แล้วเนี่ยเทเปอร์กับตลาดหุ้นมันพังเลยนะค่ะมันลงเละเลยนะฮะเพราะนั้นคนเป็นไงคนก็คนก็คิดว่ามันจะเหมือนอีกกลุ่มนึงก็คิดว่ามันจะต้องลงแรงเหมือนคราวก่อนใช่ไหมค่ะเออฮะบางคนเขาเข้าใจว่ามันจะทำซ้ำแต่มันเข้าใจไม่เหมือนเราคิดว่าครั้งนี้มันไม่ลงแรงนะฮะมันไม่ลงแรงนะครับเพราะว่ามันยอมรับแล้วไงตลาดเริ่มยอมรับไงเพราะคราวที่แล้วเนี่ยพอการฉีด QE เข้ามาเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวดอลลาร์มันจะอ่อนไม่เห็นมันอ่อนเลยมันแข็งตลอดใช่ไหมทฤษฎีมันตรงข้ามกับที่คิดเลยดอลลาร์จะพังจะขาดความน่าเชื่อถือนะครับคราวนี้มาอีกละเทมเปอร์กับตลาดหุ้นมันจะพังแน่นอนมันไม่พังหรอกแต่มันจะผับผานจากคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจว่ามันจะเหมือนกับว่ามันทำซ้ำนึกออกไหมฮะมีหลายคนพูดว่าเนี่ยประวัติศาสตร์มันชอบซ้ำรอยกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่ใช่ไหมครับค่ะกลุ่มนี้เขาเรียก mindset ที่ไม่ใช่ growth mindset อ่ะเป็น mindset ที่หยุดอยู่กับที่ก็จะคิดแบบนี้ก็อาจจะคิดถูกก็ได้นะใช่ไหมถ้าฝั่งนี้มีเยอะแต่อีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าเฮ้ยสมัยนี้นะการเรียนรู้อะไรคุณเรียนรู้ครั้งเดียวนั่นแหละครั้งต่อไปเนี่ยนะมันไม่เกิดซ้ำแล้วค่ะนะฮะเพราะว่าความรู้เนี่ยนะฮะฐานความรู้ของคนเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดซ้ำเพราะซ้ำคนอื่นจะรู้ทันเข้าใจไหมค่ะเราก็คาดว่ามันไม่มีทางหรอกที่ครั้งนี้แล้วมันจะทำให้ตลาดหุ้นมันพังอ่ะมันลงไปแรงเหมือนรอบก่อนนะฮะรอบก่อนมันเกิดประมาณปี2556อ่ะตอนมันทำเทมเปอร์แล้วก็ดึงเงินกลับเนี่ยแล้วก็มันลงแรงแล้วสุดท้ายก็เป็นไงฮะต้องกลับมาฉีดใหม่นึกออกไหมฮะสมัยทำอ่ะแล้วก็กลับมาใหม่เฮ้ยไม่เอาละเขาเรียกคือคราวที่แล้วถึงขนาดลดขนาดทรัพย์สินเลยนะเพราะนั้นคราวนี้จะเห็นว่ามันก็พูดกันแค่ว่าจะลดการฉีดเข้ามันไม่ได้พูดว่ามันจะลดขนาดทรัพย์สินถูกไหมมันไม่ได้ลดขนาดทรัพย์สินเพราะมันเรียนรู้แล้วไงว่าเออแค่ไม่ฉีดนะมันก็จะตายหาตายกันหมดแล้วนะนะครับเพราะว่ามันหล่อเลี้ยงไอ้ระบบของโลกโดยวิธีการทุกคนต้องใช้เงินไม่ใช่ไปปลูกข้าวหางไม่ใช่ปลูกข้าวแล้วมาหุงกินไงทุกคนต้องหาเงินไปซื้อข้าวกินเนี่ยใช่ไหมไม่มีรัฐบาลก็ต้องจ่ายอันนี้สังคมมันก็เปลี่ยนระบบเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนนะครับที่ไม่เปลี่ยนก็คือการเมืองแต่เศรษฐกิจผมสังคมเปลี่ยนนะมันเริ่มกระทบกันเป็นนะครับแต่ในภาคทฤษฎีเนี่ยเราก็ต้องรู้เกมว่านะครับทำไมตลาดหุ้นเรามันไม่ลงขณะที่ตลาดหุ้นอื่นเขาลงได้ค่ะนะคะมาที่ทองคำสักหน่อยดีไหมคะทองคำทองคำในระบบก็บอกว่าก็น่าจะรีบาวด์ได้ดีนะอาจจะถึง1,750-1,760นะครับในระบบบอกนะครับว่ามันไม่ได้ลงแรงอย่างที่พูดไว้นะครับถ้า follow ไปก็ต้องเล่นสั้นนะครับแต่ถ้าใครถือมาแล้วนะฮะถือมาแล้วจากข้างบนอย่างเงี้ยอยากจะถือต่อนะฮะก็ถือต่อไปนะฮะแต่ช่วงเนี้ยมันยังรีบาวด์ได้อยู่นะครับมันจะรีบาวด์มีนัยยะสำคัญกว่าเมื่อ2วันก่อนเพราะมันครบรอบไม่ถือว่าครบรอบการรีบาวด์ได้ดีกว่าช่วงของเมื่อวานหรือ2วันก่อนนะฮะวันเนี้ยมันจะเป็นขึ้นมากกว่าแต่มันก็เป็นการรีบาวด์คำว่ารีบาวด์ไม่ถึงว่ามันขึ้นในลงสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่ามันขึ้นไปแล้วมันไปยืนอยู่นานไหมนะฮะถ้ามันไปยืนแล้วมันยืนไม่ได้เหนือนะครับมันไปยืนก็จริงนะฮะแต่มันยืนเหนืออะไรไม่ได้นะฮะค่ะนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับตอนนี้174ถ้ามันขึ้นไปยืนนะครับแล้วมันไม่ไปยืนเหนือ1750ให้ได้นะฮะค่ะนะครับหมายความว่าหรือว่านานๆนะครับต้องยืนให้ได้แล้วยืนได้แล้วก็ต้องวิ่งขึ้นไปต่ออีกเลยไปยืนที่1774นะฮะถ้ายืนได้เนี่ยนะครับก็ไม่ถือว่าโอกาสก็จะขึ้นต่อไปมีแต่ถ้ามายืนอยู่แถวเหนือ1750ยิ่งยืนนานเท่าไหร่รอบต่อไปเวลาลงจะลงแรงค่ะตอนนี้มันบอกแบบนี้นะครับตอนนี้ตลาดบอกเราแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูที่ตัวเลขหลักคือ17คืออยู่ที่กลยุทธ์ฮะไม่ใช่ดูที่ตัวเลขอยู่ที่กลยุทธ์ค่ะถ้ามันรีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยนะครับคือ
เขาคาดการว่าใช้เวลาประมาณ2วันเนี่ยก็จะเป็นช็อตค่ะได้ค่ะมันจะรีบาวด์ได้ดีนะครับมันเหมือนก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนนะที่ลงไปตามตัวเลขที่เคยบอกไว้ว่า1728จำได้ไหมฮะค่ะจำได้มันเหมือนกับว่าถือได้2วันเหมือนก็ถือได้วันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วก็ขายไปก็ไปช็อตเลยนะฮะมันบอกแบบนี้มันบอกลักษณะแบบนี้อยู่นะฮะนะครับคือทองคำตัวนี้มันขึ้นลงตามสัญญาณทางเทคนิคมันไม่ได้มีปัจจัยนะครับแต่ดูนอนฟาร์มเพโลว่าไปดูก็ได้ว่ามันเริ่มมันจะวันที่1ตุลาหรือเปล่านะฮะซึ่งมันก็จะเกิดวันศุกร์นี้เลยใช่ปะค่ะใช่เนี่ยถ้ามันเป็นวันศุกร์นี้เลยอ่ะนะฮะมันถึงวันประกาศวันศุกร์นี้เลยอ่ะอันนั้นแหละนะครับคือช่วงประกาศนอนฟาร์มเพโลรอบนี้ให้คนที่คิดว่าจะซื้อทองถือทองเนี่ยนะครับแต่คุณจะไม่ช็อตเข้าใจไหมฮะค่ะให้คุณอย่าถือ position รองโอเคไหมอย่าถือ position รองอย่าถือ position รองเพราะว่ามันแต่ก็อย่าช็อตก็คุณช็อตไม่เป็นเพราะมันเป็นช็อตเนี่ยแต่คุณช็อตไม่เป็นคุณจะรอรองไงเข้าใจไหมครับคือบางคนเนี่ยเขาช็อตไม่เป็นเข้าใจไหมฮะค่ะเขาคิดจะรองเขาคิดว่าทองมันจะไปอีกแล้วเขาคิดจะรองแต่ให้เขาช็อตเนี่ยเขาดิ้นตายเลยคือเขาช็อตไม่เป็นคนเล่นฟิวเจอร์เนี่ยคือเขาอาจจะเป็นพวกซื้อทองคำแท่งซื้อเป็นแล้วขายเป็นแต่พอบอกว่าช็อตเขางงแล้วว่าช็อตทำไงไงพอเข้าใจไหมครับมันจะมีคนกลุ่มนี้อยู่ที่ไม่เข้าใจเรื่องของการช็อตคือช็อตไม่เป็นถนัดมือขวาซ้ายไม่ถนัดคือเวลาจะลองบอกให้ลองแต่บอกให้ช็อตเนี่ยการสื่อสารที่คือว่าถ้าคุณเป็นคนที่ช็อตไม่เป็นอ่ะแล้วคุณชอบถือลองอ่ะคุณจะเพิ่งมีโพซิชันลองได้ไหมค่ะคือถ้าการสื่อสารแบบนี้ก็คือว่าเรามองว่ามันอาจจะมีโอกาสลงแรงไงค่ะแล้วคุณค่อยไปลองหรือเอางงออกนะฮะแล้วเปลี่ยนรอลิงเป็นรอเข้าใจไหมฮะรอไปเรื่อยๆนะฮะรอไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นขาลงนะฮะอันนี้คือสื่อสารไปให้ทุกกลุ่มเลยนะว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าวิธีคิดก็คือตัวเลขนอนฟาร์มเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันผิดปกติต้องบอกว่ามันผิดปกติมันน้อยผิดปกติมันอาจจะมาทะลักสูงนะฮะในเดือนนี้นะครับที่มันจะเป็นตัวเลขย้อนหลังนะครับแล้วมันอาจจะทำให้เกิดการแพนิคเกิดขึ้นถ้ามีการจ้างงานสูงขึ้นมานะครับกว่าการคาดการนะครับกลายเป็น1ล้านตำแหน่งเนี้ยอันนี้มันมีเหตุนะที่มันจะทุบทองลงเลยทันทีเลยนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะออกมาเนื่องจากว่ามันยังไม่มีใครสะสมทองในระยะยาวเลยอ่ะนึกออกมั้ยฮะถ้าช็อตลงไปอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นการตื่นตระหนกมากกว่ามันไม่มีผลประโยชน์ที่แบบว่าถ้ามันปรับฐานนานเนี่ยไม่ถือว่ามันจะมีคนที่ถือลองหรือถือช็อตอยู่เยอะใช่ไหมครับค่ะแล้วจะทำให้ลงแรงๆเพื่อฟอร์เซลอีกฝั่งเนี่ยมันไม่มีผลแรงจูงใจเพียงพอที่จะทำแบบนั้นค่ะฟิวเจอร์มันจะคิดเกมแบบนี้นะเพราะทองคำเนี่ยมันไม่มีแม่นะรู้ไหมฮะค่ะทองคำมันไม่มีแม่เหมือนหุ้นนะหุ้นเนี่ยเซ็ต50เนี่ยมันมีแม่คือตัวหุ้นเซ็ต50นะแต่ทองคำเนี่ยมันก็คือฟิวเจอร์ของทองคำพวกสินค้าพวกภัณฑ์เนี่ยมันคือตัวแม่ของมันเองเลยนะครับมันจะวิ่งตามสปอตของมันนะฮะแต่สปอตของพวกตราสารการเงินเนี่ยมันจะมีตัวเฮดจิ้งฮะแบงค์เฮดจิ้งกับน้ำมันนะฮะมีตัวไอใน IXMGC เนี่ยมันผสมผสานกันอยู่นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะดึงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นคอมมอนดิตี้มันเป็นตัวอิสระราคายางอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้มันจะมีผลประโยชน์เรื่องของการฟอร์เซลเกิดขึ้นบ่อยๆนะค่ะแต่คนอยู่เฉยๆก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็จะประมาณนี้เพราะนั้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยเจ้าจะต้องคุมให้นิ่งที่สุดค่ะให้ลบเยอะอย่าให้บวกเยอะอย่าให้ตื่นตระหนกนะฮะแล้วเราค่อยตามดูไปสัก 2-3 วันได้ค่ะตามไปสัก 2-3 วันว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เราคิดว่ามันมีภารกิจเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะฮะแล้วพอจบภารกิจแล้วก็ฆ่าเลยฆ่าขุนพลเลยทุบลงเลยทุบลงเลยใช่เป็นไปได้ค่ะเรื่องของเรามีวิธีคิดของเราเพราะกรรมสอเจตนาแบบนั้นค่ะถูกไหมครับหรืออาจจะมีวาระอื่นซ่อนอยู่ก็ได้ใช่ป่ะค่ะเพราะวิธีทำแบบนี้มันเป็นการที่แบบโลคอลไงค่ะ
มันไม่ได้คิดแบบอินเตอร์ไงมันคิดแบบโลคอลเท่านั้นไอ้คนทำอยู่ตรงเนี้ยมันคิดแบบโลคอลนะค่ะมันคิดแบบว่าเหมือนกาลาแลนด์อ่ะที่มันทำอยู่ตอนเนี้ยนะครับมันไม่ได้เป็นอินเตอร์นะครับแต่มันมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่ลึกๆนะครับซึ่งไม่ขอพูดเพราะยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ประมาณนี้นะครับกราบขอบคุณมากนะคะมุมมองแล้วก็ข้อคิดรวมไปถึงอินไซต์ในการลงทุนด้วยนะคะ ค่ะโอเคครับค่ะสายแรกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านที่ชื่นชอบรายการของเรานะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครที่เป็นมือใหม่อยู่ต่างจังหวัดด้วยหรืออยู่กรุงเทพก็ได้นะคะอยากจะเรียนหุ้นกับพี่นิพนธ์นะคะการเลือกหุ้นกินคำโตภายใต้ The Six Stage of Business Cycle นะคะหาหุ้นเล่นรอบใหญ่ค่ะนะคะสอนโดยพี่นิพนธ์ตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะคะ 9:00 ถึง 5:00 เย็นนะคะในวันเสาร์ที่16ตุลาคมนี้แล้วนะคะจองด่วนเข้ามาได้ที่ LINE นะคะ @moneyclub นะคะหรือ search สแกน QR code ตรงมุมจอนี้ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นหลักสูตรหุ้นออนไลน์ที่พี่นิพนธ์สอนคนเดียวตั้งแต่เช้าจรดเย็นสอนวิธีการหาหุ้นเป็นสูตรการหาหุ้นที่จะทำให้ท่านสามารถกินคำโตหาหุ้นเลือกเล่นรันเทรนนะคะแล้วก็เลือกหุ้นได้ถูกเวฟนะคะเลือกหุ้นได้ถูกจังหวะหุ้นที่เป็นไซเคิลที่กำลังจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่นะคะหายังไงนะคะนี่แหละค่ะคำตอบอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วนะคะจองเข้ามาเลยนะคะจะปิดรับจองในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะเพราะว่าต้องมีการจัดส่งหนังสือให้กับทางท่านนักลงทุนนะคะก็จองกันเข้ามาได้ด่วนเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อีกหนึ่งสายนะคะในช่วงนี้ถึงการกำหนดกลยุทธ์นะคะโดยเฉพาะการเทรดทีเฟกค่ะพันผวนสูงเหลือเกินนะคะเปิดมาปุ๊บดีดลงแรงนะคะแล้วดึงกระชากกลับนะคะทีเฟกฝั่งช็อตหรือฝั่งลองกันแน่นะที่จะได้เปรียบนะคะต้องไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะจะไปพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับทางด้านของนักวิเคราะห์อีกหนึ่งท่านนะคะอีกหนึ่งสายนะคะขออนุญาตทำการต่อสายนะเพื่อพูดคุยถึงกลยุทธ์ทีเฟกในช่วงนี้กรุณารอสักครู่ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 พูดคุยกันช่วงนี้กับคุณธีรศักดิ์ธนราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอมุมมองตลาดหุ้นส่งท้ายไตรมาส3นะคะรวมไปถึงกลยุทธ์ T-Fex ด้วยนะคะเมื่อเช้าโอ้โหผันผวนมากนะคะเปิดมานะคะดีดลงแล้วกระชากขึ้นนักลงทุนบอกไปต่อไม่ถูกเลยนะคะก็กรอบทั้งตัวเซตและเซต50เป็นยังไงบ้างคะในช่วงปลายเดือนแบบนี้ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับมันเป็นตัว2วัน final settlement นะครับในตัวของ CU นะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเย็นนะครับน่าจะมีในเรื่องของผันผวนนะครับการติดกับนะครับของตัวเด็กนะครับเหนือระดับ 1,615 นะครับในตัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องจับตานะครับก็คือตัวของเด็กเนี่ยต้องข้ามแนวต้านนะครับที่ระดับ 1,620 นะครับขึ้นไปได้จึงจะเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสจะขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านที่1,630ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นมองน่าจะมีโอกาสขึ้นมากกว่าใช่ไหม1,630นะคะด้านบนในต้านนะครับคิดว่าการดิ่งกลับขึ้นมานะครับกรอบของการขึ้นตัวเนี่ยจะค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยในฝั่งของตัว S50 นะครับ Z21 นะครับแนวต้านที่บริเวณ970นะครับ970เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะของการดักช็อตนะครับแล้วก็ดูแนวรับที่ระดับ960แล้วก็950นะครับเป็นแนวรับสำหรับการปรับตัวลดลงนะครับพยายามมองเทรนในระยะกลางไว้นะครับเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความผันผวนที่ค่อนข้างมากครับผมค่ะตอนนี้เทรนระยะสั้นกับระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนี่เป็นแบบไหนคะในระยะสั้นนะครับก็กำลังทดสอบหลักสำคัญตรงนี้เลยนะครับที่1,615นะครับแต่ถ้าหลุดนะครับ1,615แล้วถอยลึกนะครับลงไปที่1,600เนี่ยความเสี่ยงนะครับของตัวเซ็นติเมตรในระยะกลางนะครับจะ
ลงไปนะครับที่บริเวณ 1,550 แล้วค่อยดีดกลับครับผมค่ะส่วนกลยุทธ์ T-Fed นะคะในซีรีส์แซดก็เป็นการเด้งช็อตนะคะ970จุดสต็อปอยู่ตรงจุดไหนดีคะ975นะครับค่ะถ้าขึ้นไปได้เนี่ยแสดงว่าแนวรับนะครับ2ตัวเส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงนะครับที่970เนี่ยเอาอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นการดีดกลับขึ้นไปที่985แล้วก็1,000กับ10จุดเลยนะครับสำหรับการฟื้นตัวนะดูแนวต้านที่970ก่อนนะครับแล้วมาตัดช็อตนะครับถ้ายังไม่ข้าม975เนี่ยภาพของการปรับตัวลดลงน่าจะยังแข็งอยู่ครับผมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าข้ามขึ้นไปได้จริงเราต้องปรับกลยุทธ์ไหมคะหรือว่าเราต้องรอดูจังหวะอีกทีเพราะว่าตลาดน่าจะผันผวนในช่วงไปไตรมาส3นี้นะคะครับเนื่องจากมันเป็นผลและผลต่อนะครับการที่เราอาจจะมีในเรื่องของการเข้าโพซิชันแล้วต้องรอดบ้างเนี่ยผมว่ามันเป็นความสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องรับให้ได้นะครับเพราะว่าภาพมันคอนเฟิร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านขึ้นหรือว่าด้านลงเนี่ยนะครับแกปของมันเนี่ยนะครับจากก็ถือกว้างนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยยอมขาดทุนแบบ5จุดนะครับสำหรับการเรียกว่าการช็อตหรือว่าการลองนะครับแล้วก็ถ้าเรียกว่าแทนชัดเจนนะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถปรับในเรื่องของโพซิชันแล้วก็แกปของการค่ะได้ค่ะนะคะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์นิดนึงกำลังจะเข้าสู่ช่วงไตรมาสใหม่แล้วนะคะมองตลาดยังไงบ้างคะค่ะสำหรับในช่วงไตรมาสที่4นะครับเนื่องจากในฝั่งของตัวตลาดนะครับทางฝั่งสหรัฐแล้วก็ในตัวของทิศทางของตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นในหุ้นโลกนะครับแล้วก็ฝั่งสหรัฐเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของภาพการปรับฐานนะครับดังนั้นเนี่ยในฝั่งของการช็อตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอทำได้นะครับแล้วก็กำหนดในเรื่องของจุดต้องรอดในระยะสั้นเอาไว้ครับผมค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็กลยุทธ์เป็นการเด้งช็อต970นะคะเป็นจุดของการตั้งช็อตจุดสต็อปอยู่ที่975จุดเทคโปรฟิตมี2จุดนะคะก็คืออยู่ที่บริเวณ960และ950นะคะก็คือจุดทำกำไรมี10จุดกับ20จุดนั่นเองอย่าลืมตั้งสต็อปด้วยนะคะกลยุทธ์เด้งช็อตในภาพระยะสั้นค่ะนะคะส่วนใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงนะคะกว่าการลงทุนในตัวเซ็ต50อย่างเดียวนะคะสามารถใช้ตัว DW ที่ล้อไปกับดัชนีเซ็ต50นะคะเข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการลงทุนที่จะช่วยทำให้ท่านได้รับผลตอบแทนที่สูงนะคะแต่ว่า High Risk High Return เพราะฉะนั้นท่านนักลงทุนต้องทำการศึกษาข้อมูลในการเทรดด้วยนะคะก็สามารถสแกน QR Code ตรงมุมจอหรือ Search at Thai DW ได้เลยนะคะสำหรับตัวของ DW ที่เกี่ยวข้องนะคะกับชนีในกรณีที่เราเล่นลงตาม Set 50เด้งช็อตนะจะมีตัวของการพุทค่ะ S5028P2112D ค่า Gearing 11.3 Sensitivity 0.91นะคะใครเทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะอย่าลืมทำความรู้จักเพิ่มเติมทั้งสแกน QR Code มุมจอเพื่อเป็นเพื่อนกันทาง LINE รวมไปถึงติดตามรายละเอียดการเทรดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com